สวัสดีครับทุกคนผมติวเตอร์ณพลนะครับช่อง YouTube ติวเตอร์ณพลนั่นเองนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่ด้วยกันก่อนจนจบนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้จากการที่ดูคลิปวิดีโอนี้ของติวเตอร์ณพลจนจบนะครับก็จะได้เรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประโยคนะครับคำศัพท์ใหม่ๆและรวมทั้งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของการออกเสียงครับแต่วันนี้การเรียนของเราจะไม่ธรรมดาเลยวันนี้การเรียนของเราจะเรียนกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นครับตูเตอร์ณพลจะพาทุกคนไปเที่ยวอยากรู้ไหมว่าเที่ยวที่ไหนนะครับสิ่งที่พาไปเที่ยวก็คือเป็นสถานที่ที่เรียกว่าสนามยิงปืนบีบีกันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปดูความตื่นเต้นพร้อมกันตอนท้ายนะครับดูให้จบเลยเรามาดูครับวิธีการเรียนของเราจะเริ่มเรียนจากที่ตูเตอร์ณพลจะพูดเป็นภาษาไทยก่อนแล้วก็จะแปลให้ฟังเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะอธิบายเรื่องของโครงสร้างและก็การออกเสียงคำศัพท์ต่างๆครับเริ่มกันเลยนะโอเคโรคระบาดโควิดนะครับได้เบาบางลงในประเทศไทยในปัจจุบันนี้แหละหลายๆธุรกิจได้รับการผ่อนปลนให้เปิดกิจการได้ใหม่ในปัจจุบันนะครับถ้าเราพูดเป็นภาษาอังกฤษจะต้องพูดว่ายังไงเรามาดูกัน After the COVID-19 outbreak decreasing dramatically, a large number of businesses that have been implemented the third phase of relaxation of lockdown measures are reopening again. นะครับครูตูบอกว่า after ภายหลังจาก the COVID-19COVID-19 นั่นคือเป็นไวรัสโควิดใช่ไหมครับ outbreak คำว่า outbreak ในตรงนี้นะครับมันแปลว่าการระบาดของโรคนั่นเองนะครับหรือเป็นการระเบิดการปะทุขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับ decreasing นะครับก็คือกำลังลดตัวลงนะครับคำศัพท์ต่อไปคือคำว่า dramatically นะครับมันออกเสียงแบบนี้นะ dramatically นะครับเสียงแบบนี้นะ dramatically นะครับไม่ใช่ dramatically นะไม่ใช่นะครับ dramatically แปลว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนอย่างเป็นละครเลยก็ได้นะแต่ในกรณีนี้ในบริบทนี้หมายความว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับคำต่อไปนะครับ that แปลว่าที่ซึ่งนะครับ have been implemented นะครับที่ซึ่งได้ถูก implement เนี่ยแปลว่าเป็นทำให้เกิดการมีผลเกิดขึ้นนะครับที่ทำให้เกิดการมีผลเกิดขึ้นนั่นเองนะครับ the third phase นะครับ the third phase เองนะครับทำให้เกิดการมีผลเกิดขึ้นในระยะที่3นะครับ of relaxation คำว่า relaxation ก็คือการผ่อนปลนนั่นเองนะครับ of lockdown measures นะครับคำว่า measures จริงอยู่ measures เนี่ยมันแปลว่าปริมาณแปลว่าจำนวนแปลว่าการวัดก็ได้ที่เราเคยเรียนกันมาเจอบ่อยๆใช่ไหมแต่คำว่า measure ตัวนี้เนี่ยมันแปลว่ามาตรการนั่นเองนะครับดังนั้นคำว่า relaxation of lockdown measures ก็คือมาตรการผ่อนปลนผ่อนผันการล็อกดาวน์นั่นเองนะครับในเฟสที่3ในระยะที่3ธุรกิจต่างๆเนี่ยก็ reopening นะครับ reopening ก็คือเปิดกิจการได้ใหม่นั่นเองดูต่อนะครับเป็นไงสนุกไหมดูต่อเนาะโอเค for example team sport is available to exercise and practice by being limited the number of players นะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับทีมสปอร์ตก็คือกีฬาที่ต้องเล่นเป็นทีมเล่นกันหลายๆคนเนี่ยมีมากกว่า1คนใช่ไหมแล้วก็ is available นะครับก็คือมีไว้ให้เพื่อที่จะนะครับ available เนี่ยมันแปลว่าเหมาะที่จะใช้นะครับหาได้แล้วก็มีประโยชน์ได้นะครับตรงนี้มันเป็น adjective นะครับ to exercise นะครับมีทีมสปอร์ตเนี่ยมันมีไว้ให้เพื่อได้ออกกำลังกาย and practice นะครับ practice นั่นเองนะครับก็คือและได้ฝึกฝนนะครับ by being limited โดยการได้รับการจำกัดจำนวนนะครับ the number of players นะครับจำนวนของผู้เล่นนั่นเองนะครับทีนี้คำว่า play ถ้าเป็นกริยาแปลว่าเล่นนะครับหรือถ้าแบบเป็นคำนามนะครับ play คือการแบบแสดงบนละครเวทีก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อเติม er เข้าไปนะครับเป็น suffix เติมท้ายเข้าไปเนี่ยจะแปลว่าผู้เล่นนั่นเองทีนี้ผู้เล่นเป็นทีมต้องมีหลายคนใช่ไหมมีคนเดียวไม่ได้ก็จะกลายเป็น players นะครับทีนี้คำว่า players เนี่ยมันมี2พยางค์เห็นไหมมันเป็นคำนาม
ถ้าคำนามที่มี2พยางค์นะเราจะเน้นเสียงสูงเขาเรียกกันสเตรสเสียงนะครับการสเตรสเสียงที่พยางค์แรกเสียงสูงที่พยางค์แรกเปรียบเสมือนเป็นวรรณยุกต์ไทยเป็นเสียงดนตรีนะครับ play 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 players นะครับ players นั่นเองนะครับพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะ team sport is available to exercise and practice by being limited the number of players นะครับก็จะประมาณนี้นะครับช่วงต่อไปนะครับผมจะบอกว่า today I'm gonna show you the atmosphere of the Club 11 BB Gun and Paintball located in Bangkok please feel free to watch my video เราจะไปดูในช่วงต่อไปเป็นบรรยากาศในสนามนะครับBB Gun ลาบ11และ Paintball นั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับจะบอกว่ากีฬา BB Gun เนี่ยเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงเองนะครับและปืนที่ใช้ก็เป็นปืนของเล่นนะครับไม่ใช่ของจริงแล้วก็ลูก BB เนี่ยมันก็ย่อมาจากคำว่า bullet ball นะครับเป็นลูกปืนพลาสติกกลมๆแล้วก็จะมีการโปรเทคเป็นชุดต่างๆเอาไว้ป้องกันอยู่แล้วนะครับทุกคนได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีนะครับแล้วกีฬาตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการออกกำลังกายเป็นเรื่องของสปิริตในสนามนะครับใครถูกยิงก็ยกมือเดินออกนะครับแล้วก็เอามันว่าดูการสนุกๆเนาะอย่าดราม่ากันนะครับเราเน้นเรื่องของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการฝึกออกเสียงแล้วก็พาไปดูสิ่งบันเทิงในบรรยากาศในสถานการณ์ต่างๆที่ตูตุนพลจะพาไปดูนะครับและตูตุนพลก็ขอลาในตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ไปดูกันอย่างบันเทิงบันเทิงนะก็สวัสดีครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมขณะนี้ผมตูตุนพลอยู่กับคุณนัทครับผมคุณนัทครับผมวันนี้ผมกับคุณนัทเราเป็นเพื่อนกันนะครับเราเล่นที่ขับ11เนาะหลังจากที่ได้หยุดพักครับเบรกนิดนึงครับผมพี่เพื่อนเพื่อนรุ่นพี่กันพี่นะครับฮะก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ก็จะเป็นพี่เป็นน้องจริงๆก็อายุไม่ค่อยต่างเท่าไหร่หรอกครับช่วงนี้หายไปเดือนกว่าคุณนัททำอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ก็ทำงานประจำนะครับไม่ได้ work from home ที่ทำงานอ๋อทำงานประจำแล้วรู้สึกว่ามันแบบอยากเล่นมากๆไหมช่วงเดือนที่ผ่านมารู้สึกยังไงบ้างโหสุดๆครับผมรอคอยวันปลดแอกนะพวกเราชาวบีบีกันครับชาวบีบีกันแล้ววันนี้ปลดแอกก็มาถึงเรารู้สึกยังไงครับหลังจากที่ได้ลงสนามเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยโคตรเลยครับโอเคขอบคุณคุณนัทมากครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณน้องอะไรน้องจะตัวหน่อยดีครับผมน้องดีน้องน้องเองจีน้องดีกับน้องเองจีเล่นมานานหรือยังเล่นมาได้ครับครึ่งชั่วโมงอ๋อไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงไม่ใช่วันนี้ใช่ไหมอ๋อเล่นมานานแล้วหลายปีแล้วไม่ได้เดือนครับถามจริงช่วงที่ผ่านมาครึ่งเดือนนี่รู้สึกอยากกังวลกังวายอยากมากไหมอยากเล่นไหมโอ้อยากเล่นจริงลูกทิ้งมันถูกมาจริงลูกทิ้งมันถูกโอ้สุดยอดเลยแล้ววันนี้เป็นยังไงพอได้เล่นแล้วดีขึ้นครับหายคันขึ้นหายคันขึ้นมาเลยครับขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในสนามกันโอเคบายนะขอบคุณมากนะครับทุกคนยอดเยี่ยมมากตอนนี้ผมถูกยิงตายแล้วครับไปดูชาวบ้านคนอื่นเขาเล่นกันดีกว่านะนี่คือบรรยากาศในสนามนะครับด้านบนก็จะเป็นที่ให้ออสเตอร์เวอร์นะครับดูนะครับอันนี้คือในสนามนะทุกคนกำลังตั้งใจในการต่อสู้กันมากนี่คือเกมจำลองนะครับบางส่วนถูกยิงแล้วก็ออกนะครับแล้วบางส่วนก็จะมียิงอยู่ข้างในฮะก็เริ่มมีคนออกบ้างนะครับท่านผู้ชมท่านมันอยู่ไหนอ่ะสังกะสีนี่หรอผมเดินมา2ฝั่งเลยนะครับ
ทั้งฝั่งหน้าแล้วก็ฝั่งหลังนะฮะตามนั้นครับผมแล้วมาอีกฝั่งนึงนะครับอีกฝั่งนึงกำลังตั้งใจในการวางกลยุทธ์ที่จะยิงนะครับเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะครับตั้งไฟตั้งหาเหลี่ยมนะครับหาเหลี่ยมที่จะยิงนะครับกีฬาตรงนี้ต้องใช้จินตนาการพอสมควรในการดูเหลี่ยมของคู่ต่อสู้นะครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ครูข้าวสุดสวยแล้วครูข้าวสุดสวยยิงไปกี่คนแล้วครับยังยิงไม่โดนค่ะยังยิงไม่โดนเลยเหรอครับโอ้ตายแล้วครับผัดกันยิงเราก็เห็นเขาออกจ้ายอดเยี่ยมเลยคุณข้าวขอให้คุ้มค่ากับเงิน200นะจ๊ะโอเคคุณนัทของเรามีความตั้งใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะเล่นสุดยอดครับคุณนัทครับคุ้มค่า200บาทจริงๆอย่างนี้บ้างนะครับทุกคนอยู่ยังทรหดจริงๆนะครับจริงๆแล้วโดนยิงบ้างแล้วใช่ไหมแต่ไม่ออกใช่ป่ะ Nope ไม่ใช่นะอยู่ต่อไปแซวเล่นนะอยู่ต่อไปโอเคนี่คือบรรยากาศนะครับหลังจากที่1เดือนกว่าที่ทุกคนไม่ได้เล่นตอนนี้เราได้ลงสนามกันแล้วนะครับประมาณนี้ครับผมจะเดินออกจากนอกสนามแล้วนะครับโอเคดูเหมือนว่าเกมจะสิ้นสุดแล้วนะครับทุกคนตั้งใจเล่นอย่างยอดทีเดียวเชียวคุ้มค่าแล้ว